ว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงปุ๊บไอ้หนุ่มนี่ถ้ามันไปบอกกับพนักงานสอบสวนว่าผมนั่งกินเหล้ากันอยู่แล้วก็เรียกพอมาผู้หญิงมาอะไรเงี้ยมันก็จับได้ครับ5คนละใช้คนคนสุดท้ายคือทุกอย่างเนี่ยเราต้องไปเล่าให้พนักงานสอบสวนฟังว่าใครเขาก็แจ้งร่วมเราได้ข่มขืนลุมโทรมเขาไหมไม่ครับไม่ใช่ไหมครับเราก็ต้องไปด้วยใช่ครับไปด้วยแล้วเรานั่งกินไม่ครับคือผู้หญิงมาที่บ้านครับอ๋ออยู่ที่บ้านไม่ได้พาไปที่บ้านไม่เกิน15เด็กๆไม่รู้เหมือนกันรู้เป็น15ปีเรารู้จักผู้หญิงคนนี้ไหมไม่รู้จักครับเราก็พามาไงมีคนเพื่อนพามาเพื่อนของเพื่อนอะไรคือเรากินเหล้าที่บ้านแล้วเพื่อนเข้ามาบอกแต่เข้ามาที่บ้านเลยนะบอกแต่คุณจะได้ช่วยเขาไม่รู้หรอกแล้วก็มามีอะไรกันที่บ้านนั้น